ค่ะค่ะคุณยายพยุงสอบถามเรื่องของหนี้สินลูกสะใภ้ใช่ไหมคะค่ะเรื่องมันเป็นยังไงคะหนี้สินเท่าไหร่ยังไงบ้างรู้ว่าลูกสะใภ้เป็นอาจารย์ต่อมหาลัยเอกชนแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะตอนส่งลูกเรียนนะฮะแล้วทีนี้ก็เลยกู้เงินของที่หลวงให้ช่วยล้าน200,000ค่ะค่ะแล้วดูมาต่อมาลูกสะใภ้ป่วยช็อกแล้วนี่หมอบอกว่าเป็นแกนสมองกลับกันแล้วก็เป็นโรคหัวใจเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็เลยต้องออกจากงานนะไปทำงานไม่ได้แล้วก็หลานสาวก็จบตีมาบริหารงานบุคคลแล้วจบโทเป็นครูแต่ทีนี้ก็ไปทำงานอยู่ที่เดียวกันก็เลยพอแม่เขาป่วยทำงานแล้วก็ทำงานไม่ค่อยไหวก็เลยทางมหาลัยก็เลยบีบให้ออกอะฮะคุณยายคะร้าน200,000นี่ติดหนี้ที่ไหนคะเป็นหนี้ที่ขอนแก่นค่ะลูกสะใภ้กับหลานสาวอยู่ขอนแก่นค่ะติดกับหน่วยงานไหนคะไปกู้ที่ไหนมาคะกู้ที่รัฐบาลให้กู้ออมสินนะคะกู้ออมสินกับธนาคารออมสิน1,200,000บาทนะคะแล้วทีนี้นะคะได้ผ่อนส่งต่อเนื่องหรือว่าหยุดผ่อนส่งมานานแล้วคะไม่ได้หยุดเลยค่ะถึงจะออกจากกู้แล้วก็ยังดิ้นรนขายของกันบ้างทำอะไรกันบ้างก็ส่งตลอดแต่ฉันเห็นว่ามันไม่ไหวเขาก็มายืมเงินหลานสาวอะฮะก็ตอนส่งล่าสุดเมื่อไหร่อะคุณยายส่งล่าสุดเดือนไหนคะส่งมากมาตั้งแต่ได้เขากู้ใหม่ๆก็ได้ประมาณสัก4-5 ปีได้แล้วฮะ4-5 ปีนี่กู้ตั้งแต่ปีไหนคะคุณยายฉันก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าลูกชายขึ้นมาบ่นทีนี้ถามคุณยายแล้วกันว่าคุณยายต้องการให้เราช่วยอะไรยังไงคะก็อยากให้ทางรายการช่วยว่าแนะช่องทางว่าจะช่วยหลานสาวกับลูกสะใภ้ได้ยังไงบ้างฮะตอนนี้ลูกชายก็ผูกคอตายไปเมื่อปลายปี 64นะแต่ตอนนี้เขาก็อยู่2คนแม่ลูกแล้วก็หลานชายคนเล็กก็จบแล้วก็ไปทำงานในชลบุรีก็ช่วยแม่เขาบ้างเหมือนกันได้คุณยายลองฟังคำแนะนำพี่ถนอมมีคำแนะนำอะไรไหมคะยังงงๆอยู่น้องเอสรุปให้หน่อยว่ายายแกว่ายังไงคุณยายบอกว่าลูกสะใภ้เนี่ยไปกู้เงินจากธนาคารออมสินมา1,200,000 บาทแล้วก็กู้มาเพื่อที่จะให้ส่งลูกเรียนนะคะแต่พอดีว่าลูกสะใภ้เนี่ยมีอาการป่วยหนักมากทำให้สุดท้ายแล้วต้องออกจากการทำงานที่มหาวิทยาลัยทีนี้ทุกวันนี้ออกแล้วก็ยังส่งผ่อนส่งอยู่แต่คุณยายมองเห็นแล้วว่าศักยภาพน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่าก็ยังมายืมเงินตัวลูกของตัวเองเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปส่งธนาคารออมสินคุณยายก็เลยอยากที่ให้รายการช่วยหน่อยว่าจะทำยังไงดีถึงจะปลดก้อนนี้ปลดหนี้ก้อนนี้ได้1,200,000 บาทแต่ไม่น่าใจว่าตอนนี้ผ่อนไปจนเหลือกี่บาทแล้วนะคะคุณยายไม่ทราบใช่ไหมคะว่ายอดเหลือกี่บาทแล้วคุณยายทราบยอดไหมคะยอดล่าสุดผ่อนไปทั้งต้นทั้งดอกแล้ว200,000นี่เหลือเท่าไหร่คะไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าอยู่คนละจังหวัดลูกสะใภ้อยู่จังหวัดขอนแก่นฉันอยู่จังหวัดพิโลกได้จ้ะทีนี้คุณยายพยุงเขาเป็นห่วงคุณพี่ถนอมแกก็ไม่ทราบข้อมูลอะไรเลยรู้ว่าเนี่ยแม่เขาไม่มีพอศักยภาพพอที่จะผ่อนแล้วแหละค่ะก็ตกมาที่ลูกแล้วที่หลานจ้ะต้องคุยกับคนที่มีปัญหาโดยตรงนะจะได้ทราบปัญหาครับถ้าคุยผ่านคุณยายฟังเขาพูดมาก็ข้อที่จริงก็ยังไม่ปรากฏชัดแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นหนี้แล้วก็ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับของลูกหนี้ทั่วไปอยู่แล้วครับผมก็ไม่อยากให้ไปกังวลจนเกินเหตุถึงขนาดว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องฆ่าตัวตายเพราะการเป็นหนี้ค่ะลูกชายฉันฆ่าตัวตายไปแล้วเมื่อปลายปี64มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องไปทำอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นหนี้ก็เป็นไปครับมีก็จ่ายไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายคิดอย่างนี้เลย
มีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้เพราะการเป็นหนี้เนี่ยไม่ติดคุกไม่มีใครติดคุกจากการเป็นหนี้เพราะฉะนั้นไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับคือต้องคิดได้คิดได้สบายใจไปก่อนว่าไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายถ้าไม่มีเงินจะชำระก็ไม่ต้องชำระเขาจะยึดอะไรก็ให้เขายึดไปอย่าไปกังวลชีวิตอย่างเดียวที่ยึดไม่ได้นอกนั้นก็จะยึดบ้านยึดรถก็จะยึดไปก็ปล่อยก็ไปเถอะเราก็ปล่อยวางให้เป็นวางให้ได้นะครับถ้าเราแบกอยู่แล้วเราก็ต้องติดว่าเราต้องชำระหนี้ให้ได้แล้วเราไม่มีรายได้อันนี้มันจะเกิดความทุกข์ก็ฉันก็กังวลไปด้วยเป็นห่วงหลานว่าคุณยายไม่ต้องกังวลเข้าใจครับให้เข้าใจพอแล้วครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องเก็บมาคิดแล้วเป็นกังวลและนอนไม่หลับคนเป็นหนี้กันเยอะแยะไปไม่มีใครไม่เป็นหนี้หรอกในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ถ้าเขาเป็นหนี้เนี่ยจริงๆต้องคุยกับเขานะเพราะว่าคุยกับคุณยายก็คงไม่ได้รายละเอียดอะไรมากมายยายเอาความกังวลความห่วงใยมาเล่าให้ฟังแต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยถ้าถามว่าเขาเป็นหนี้แล้วเขาจะทำยังไงหนึ่งเขามีเงินชำระไหมถ้าเขาไม่มีก็จะต้องกลับไปปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสินถ้าปรับโครงสร้างแล้วผ่อนแล้วก็ยังผิดนัดอีกไม่ไหวแบงก์ออมสินจะยึดอะไรก็ให้เขายึดไปช่างเขาเถอะครับอยู่ให้สบายไปหาห้องเช่าเล็กๆอยู่หรือไปอยู่กับญาติก่อนก็ได้ปรับโครงสร้างนี่แล้วผ่อนชำระนี่ปรับโครงสร้างแล้วนี่เขาคิดดอกเบี้ยไหมฮะคิดครับทุกอย่างยังคิดเหมือนเดิมครับปรับโครงสร้างหมายความว่าสมมติว่าเดิมเนี่ยผ่อนอยู่30 ปีผ่อนเดือนละ10,000สมมตินะต่อมาเราไปปรับโครงสร้างว่าเราผ่อนไม่ไหวผ่อนหมื่นไม่ไหวก็เพราะงั้นเราก็ต้องผ่อนในเป็น33 ปีอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่อนเดือนจำนวนเดือนมากขึ้นเงินที่ส่งน้อยลงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้แต่ถ้าเราไม่ไหวนะผมถึงบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ได้แล้วเขามีคำคนคำคนชอบกันคำเขาคำคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยคือการเป็นบุคลากรคือผมก็ว่าจะเรียกว่าออมสินเขาทำโครงการดีๆก็ใช่แต่ว่าคิดว่าพอทำแบบนี้แล้วมันกู้ง่ายพอกู้ง่ายก็เป็นหนี้เป็นสินกันคือได้ง่ายไงตั้ง1ล้านน่ะ1ล้าน 200,000 บาทอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เงินเดือนนะสมมติว่าเราจะเก็บเงินล้าน2เนี่ยเราต้องใช้เวลากี่ปีอ่ะ10ปียังไม่ได้ล้าน2อยู่ๆก็บอกว่ารัฐมีโครงการนี้ให้กู้กับออมสินออมสินก็ทำดอกเบี้ยราคาถูกให้ไม่ได้ถูกมากหรอกครับถูกกว่าที่อื่น50 สตางค์เท่านั้นแหละแล้วก็ทุกคนก็ตาโตก็อยากจะได้เงินกู้ขึ้นมาอยากจะไปซื้อรถซื้อบ้านโน่นนี่นั่นแล้วก็ผ่อนไปพอสะดุดเสร็จปั๊บเรียบร้อยเลยครับเพราะมันไม่ได้มีหนี้ก้อนเดียวนะยิ่งเป็นครูเนี่ยมีทั้งหนี้สากลมีทั้งหนี้ออมสินหนี้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่อยู่อาศัยไม่ได้ซื้อเลยค่ะไม่ได้ซื้ออะไรเลยใช้หนี้บัตรเครดิตหมดเพราะตอนส่งลูกเรียนก็ใช้บัตรเครดิตส่งลูกเรียนค่ะก็เลยไปเอาออมสินนี้มาโปะใช่ไหมคะใช่แล้วก็เอาเงินก้อนนี้ไปโปะเพราะว่าก็บัตรเครดิตหลายใบแล้วก็แต่ว่าดันสะดุดเรื่องของสุขภาพทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายเกินตัวครับนั่นเป็นติดไปซื้อมีบัตรเครดิตกี่ใบเอาผมว่าเรื่องคุณยายเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าคุยไปก็ได้แค่บ่นไม่ได้รับข้อมูลเพราะว่าไม่ได้คุยใช่ต้องให้ลูกสะใภ้เนาะที่เป็นเจ้าตัวมาคุยดีกว่าใช่ไหมคะจะได้รู้ได้ตรงจุดบริหารจัดการดียังไงบ้างแต่ว่าอยู่ไกลตอนนี้แนะนำคุณยายว่าคุณยายพาลูกสาวไปปรับโครงสร้างพาลูกสะใภ้เนี่ยแนะนำเขาไปปรับโครงสร้างนี่ก่อนแล้วกันนะแล้วตัวเองคุณยายเองก็เขาเสร็จแล้วกลับมาคุยกับคุณแล้วหนอมได้อีกไหมคะให้เขาติดต่อเข้ามาในรายการได้เลยครับครับอยากพยุงให้อยู่ให้สบายนะไวๆนะคุณถนอมครับอยากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณยายพลนะคะพระเจ้าข้าพระองค์ให้คุณถนอมปลอดภัยโอ้ขอบคุณครับคุณยาย